อัสสลามุอะลัยกุมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนซัยยิดอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานะอูซุบิกะมินอิลมิลลายันฟะวะมินกอลบิลลายัคชะวะมินสักกะตันประธานอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานีท่านอิหม่ามสนั่นท่านอาจารย์ดาอิหม่ามคณะกรรมการจังหวัดของจังหวัดปทุมธานีของจังหวัดปทุมธานีที่มาแรงนะครับที่ว่ามาแรงก็คือได้ทราบข่าวว่าต้อง30กว่ามัสยิดส่งตัวตอนนี้ได้ทำหน้าที่เพิ่มนอกจากทำกับข้าวแล้วตำน้ำพริกแล้วก็ต้องมาดูบทบาทว่าเราเป็นมุสลิมะเนี่ยมันมีขอบเขตอย่างไรผมทราบว่าและเข้าใจว่านิยีต้องเรียกนิยีก็แล้วกันว่าคงจะเข้าใจดีในเรื่องบทบาทของอันอิสลามแต่เสียงดีไม่มีโอกาสได้เป็นอิหม่ามน้อยใจไหมจริงหรือเปล่ายังไงฉันก็เนียดว่าข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูบ่ายเป็นมะมุมตามบังยีตลอดไม่นึกสงสัยมั่งเลยว่าอาจารย์มุไรฉันจะได้เป็นอิหม่ามบังยีบ้างเพราะบางทีฉันอ่านไม่ไปไหนเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวช่วงนี้ช่วงดีนะโชคดีนั่นคือช่วงตัวเราเว้ยใช่ไหมโอ้โหชีวิตกากามีกายมะเกล็บแล้วนะพวกเราเนี่ยนะกายแล้วนะอาซัดแก่ๆนะก็เหลือมะเกล็บเพราะตอนนี้ได้ทราบข่าวเห็นไหมไม่เท่าไรอายุเท่าไร54เท่าไรก็มีสงนั้นมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคของท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราวันช่วงเดือนเมาลิดนบีพิเศษนบีมีถึง11คนด้วยกันของเราก็อยู่ในช่วงของ2คน3คนก็ไม่ว่ากันก็สงสัยอีกอ่ะทำไมของเรามีได้แค่4แล้วทำไมเหมือนกับพิเศษเห็นมั้ยเวลาเราไปสนามบินน่ะคนพิเศษเขาต้องตรวจกระเป๋ามั้ยไม่ต้องเขาเข้าห้อง VIP เลยขอเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดมีหญิงคนหนึ่งมาถามกับท่านนะลูกคนนั้นย่อชื่อคนนั้นจะมาสู่ขอฉันจะมามั่นฉันฉันต้องทำหน้าที่อะไรบ้างคนเป็นแม่บ้านต้องทำหน้าที่อะไรบ้างว่าคาใดอันนี้เรื่องในบ้านก่อนเมื่อใดคาใดที่สามีแผลเกิดขึ้นและเราก็เป็นคนใส่ยาให้นี่หน้าที่ใช่ไหมบทบาทของคนที่เป็นแม่บ้านเราจะต้องทำหน้าที่ความสะอาดบาดแผลอันนี้คือสิ่งที่เราทำแต่มาหนนี้คนซึ่งที่เป็นสามีบอกกับภรรยาที่รักว่าเธอตัวเองเบตาดินฉันแล้วก็อะไรยาเหลืองก็ดีอะไรก็ดีที่เราได้มาน่ะฉันไม่ใช้แล้วนะฉันจะให้เธอเนี่ยเอาลิ้นเธอเลียแผลฉันท่านพี่น้องทราบไหมครับว่าหญิงคนนี้บอกว่าวัลลอฮีสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าในชีวิตฉันต่อไปนี้ฉันจะคนซึ่งที่เป็นภรรยานี่บทบาทที่จะต้องอยู่ในบ้านเนี่ยแค่สามีบอกวันนี้ฉันไม่ตาแล้วนะไม่เอาละยาฉันจะได้น้ำลายเธอสดๆเลียแผลให้ฉันวาญิบโอ้เราจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมหรือไม่ใช่อย่างนั้นได้จ้าได้จ้าเราจะบอกโอ้โหดุ้งเนี่ยแค่เนี่ยนี่บทบาทนะแค่ในบ้านก่อนการนี้ถ้าเราทำได้อันทำดูลินแล้วใช่ไหมหรือจะเลี้ยงลูกตัวเองหมดไวแล้วแต่ทานล้อให้ได้ไหมได้การและนี่เพิ่งจะเท่าไหร่60อย่าไปนึกว่าเป็นไม่มาแล้วก็ลูกไม่มีไม่ใช่นั้นในบทบาทของการเป็นแม่บ้านที่เคยชมกับคนที่เป็นแม่บ้านอันมรอะตุอิซาซอลลัตคอมซะฮาวะซักกัตมาละฮาวะซอมัตชะฮรฮาวะฮัจญัตบัยติร็อบบิฮาวะอะตออัตบะละฮาตะดะคุลุญญันนะบิอัยบาบินชาอัตได้เวลาเธอละหมาดเห็นไหมได้เวลาทำกับข้าวก็ทำอยู่แล้วแต่ได้เวลาละหมาดไม่แล้วกลับไปบอกบางยีอาจารย์นัดพูดดีพูดดีอย่างเพราะนบีรู้แล้วผู้หญิงงานเยอะใช่ไหม
ต้องดูแลเสื้อผ้าสามีต้องทำกับข้าวต้องอู้เยอะถ้าเรามีหน้าที่อยู่แล้วดูสิศาสนายังผ่อนปลนให้กับแม่บ้านก็คืออะไรได้เวลาถึงเดือนบวชไม่ต้องบวชวันจันทร์วันพฤหัสไม่ต้องนี่แปลว่าไม่ใช่ไม่ให้ทำนะหมายความว่าเธอต้องรับตอนนี้อย่าเพิ่งไปนะฟังอาจารย์เสรีแซ่ไข่แซ่มันฟังก่อนว่าจะสามนั้นข่าวนี่ต้องฟังหูไว้หูใช่ไหมเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมบอกว่าอิหม่ามซูเดสมามิซาเห็นไหมเสียเราก็ไปโทรหาคนรู้จักว่าอิหม่ามซูเดสเสียเขาก็อินนาลินแล้วว่าอินตามเราพออีกสามวันอิหม่ามซูเดสเป็นอิหม่ามที่มักกะฮ์แล้วภาษาอาหรับเราก็ฟังมันรอให้ยังแข็งแรงอยู่เลยเนี่ยฉะนั้นฟังหูไว้หูหนึ่งและยิ่งเราไปพูดเล่นเป็นจริงของเรานี่พูดเล่นเป็นเรื่องลองดูสิเนี่ยอิมามดาใครลองแย่ดูสิได้ไหมอาจารย์อิมามวันนั้นที่นั่งรถมาด้วยไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เหรอแม่โอ้ยกลับไปเคลียร์กันแย่เลยแต่นบีของเราเนี่ยบทบาทของท่านเนี่ยพูดเล่นเป็นแม่นี่ก็กลับไปบ้านสามีกำลังนอนก็ไปแหวกตาสามีดูสามีก็ตื่นมาเธอพูดเป็นเรื่องในขนาดไม้ยังกลัวเลยไหมได้เวลาละหมาดได้เวลาออกซะกาตหัจญะห์เวลามีทรัพย์เยอะๆออกซะกาตใช่ไหมหวานอมขมกืนผู้ใหญ่บอกปลาแรมปลาแรมกืนจ้าพ่อบอกว่าหลบงี้รู้ดีกูแต่งกับอาจารย์นัดก็ดีหรอกอย่าพูดว่าที่อยู่ตรงนี้นะทั้งหมดเนี่ยมีใครบ้างวะมิตรภาคพลาดจากกันใช่ไหมเป็นคนนู้นเขามาขอแล้วเราก็สาจีบไม่ได้นี่แหละเราอยู่มาด้วยกันนี่แหละของเรานี่ของจริงอยู่กันเราทุกวันนี่แหละของจริงนั้นจากบทบาทและก็เป็นไงหน้าที่ที่นบีจะบอกกับรักตัวว่าอัศนัตฟารยะฮ์รักตัวสงวนใจว่าให้กับสามีตาดะคุลุนยันนะเวิร์นคำมันแน่พูดสังเกตไว้นะได้คำเดียวนั่นแหละจะเข้าสวรรค์ประตูอะไรออกอากาศถึงเวลาไปทำฮัจญ์อุมเราะห์ไม่ต้องแล้วก็รักตัวสงวนใจว่าให้สามีพูดไรเชื่อฟังจะเอาสวรรค์ประตูไหนเห็นไหมฮัจญ์ตอนนี้ยังไม่รู้ไปไม่ไปไม่ต้องไปสามีบอกอะไรทำตามแค่นั้นแหละนี่หน้าที่บทบาทเฉพาะฮัจญ์นั้นก็คือตอนนี้เป็นอนุกรรมการเป็นอะไรกันใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่มันก็มีบทบาทที่ศาสนาสุดยอดก็นี่ขับรถได้หรือว่าเราจะไปทำงานมันก็มีขอบเขตของการเป็นมุสลิมะที่ดีใช่ไหมครับเวลาเราจะออกนอกบ้านแค่ออกนอกด้วยกับเหมือนกับขอโทษไฮโซไหมคนไฮโซรู้จักไหมไฮโซไฮซ่าเนี่ยคนซึ่งที่คุมหัวแล้วก็ผมแลบแบบมาเลย์อินโดเนี่ยเขาเรียกผมเรียกพวกไฮโซตรงนี้ทำดีแล้วมีแล้วก็ทำไมต้องคุมเพราะการคุมศีรษะเป็นวาญิบไม่ใช่สุนัตนะทำไมแกไม่คุมอ่ะเพราะการจังหวัดฉันไม่ใช่เมียอิหม่ามใช่ไหมวาญิบผู้หญิงที่มีเฮดต้องคุมนี่บทบาทนะแล้วก็นี่ยีจะไปทำอะไรออกนอกบ้านคุมศีรษะก่อนแต่งกายฮิญาบแบบมุสลิมต้องคุมนะจะมาบอกฉันไม่ใช่เมียอาจารย์อากาศมันร้อนนั่นขออนุญาตพอเขาคุมหัวเวลาไปเจอผมไม่ได้คุมกลางทางเขาหน้าเนิบแป้งเปิ่งท้าสวยก็คงจะไปงานนั่นแหละก็สะดุ้งสิเจออาจารย์ขออนุญาตนะฮะอาจารย์ไม่ได้คุมหัวพอดีมันจะบึ้งนะผมไม่ได้เมกมานะผมก็มองไม่เป็นไรนะฮะไปตอบกับอัลเลาะห์เองนะฮะเรียนที่ไม่ได้คุมศีรษะเนี่ยท่านพี่น้องฮัจญะห์นี่ยีต้องนึกซะนะว่าบาปนะไปเรียนโรงเรียนที่ไม่คุมฮิญาบน่ะตอนนี้โชคดีเห็นไหมโรงเรียนมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดกูอัมฟุสกุมว่าอาลีกุมนารอจงระวังนะกับการที่จะไปพบกับไฟนรกเนี่ยการคุมฮิญาบคุมแต่ไหนล่ะบทบาทมุสลิมะเมื่อออกนอกบ้านเราดูสาวว่าพึงจะเนี่ยแต่ของเราเนี่ยคุมตั้งแต่อนุบาลเลยว่าไม่เป็นไรฝึกแต่เริ่มมีกฎบังคับก็ต่อเมื่ออะไรเริ่มมีเมนเริ่มสตาร์ทมีเมนนั่นแหละออกไปนอกบ้านพบชายอื่นต้องคุมไม่อย่าไปซื้อโจ๊กแต่ใส่เสื้อแขนสั้นซ้อไหมไม่ซ้อไม่ซ้อนะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกคุมพี่ยาใส่ตะลกงใส่ชุดยาวนี่ยังไม่พอต้องใส่ถุงเท้าด้วยไม่ต้องก้มดูนะต้องนี่เป็นบทบัญญัตินะ
เดี๋ยวว่าคุมหัวก็ร้อนแย่แล้วใส่ถุงเท้าอีกเมื่อใดคาใดหัวว่ะเดี๋ยวผมไม่นั่นเดี๋ยวผมยับอะไรก็ว่าไปเถอะท่านก็นึกว่านั่นท่านบาปก็แล้วกันรับบาปไปไม่มีปัญหาเดี๋ยวอาบน้ำละหมาดละหมาดเสร็จอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก็หวังได้ไม่ใช่เมียอิหม่ามนี่ไม่อยากพูดนั่นบทบาทนะครับฝากไว้ตอนแรกก็คือการแต่งกายกวาดไม่ระกวาดบ้านแล้วก็คนมันเดินทางนู้นไม่เกี่ยวไม่ต้องคุ้มหัวหรอกใช่ไหมนุ่งกระชับเขาคิดตอนอยู่ต่อหน้าฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าเวลาแขกมาหัวแล้วเอาน้ำมาเสิร์ฟไม่ใช่เดินทึ่งทึ่งทึ่งผัวผัวฟูไม่ใช่ไม่ใช่บาปนะอยู่ต่อหน้าชายอื่นแต่ถ้าเราอยู่กันในครอบครัวเราลูกเราสามีเราฮะไม่ต้องคุมเยอะไม่คุมเยอะทำไงแล้วแต่ปัญหาอย่างนั้นนะไม่ใช่เรื่องลามกจกกระเป็ดไม่ใช่ชุดบางๆอะไรเนี่ยเดินผ่านก็เงี้ยทำเป็นแม่นิจีใส่ชุดนอนวาดวิวอ่ะจีสติงค่ะอาจารย์แม่โว้ยผ่านเหลินน่ะเดินไปทำเป็นแม่ถอดกระดุมกระดุมบทบาทนิจีต้องดูแลสามีให้ความสุขกับสามีเวลาจะนอนเห็นไหมอยู่กับสามีผมพูดนี่ไหมตื่นไปพูดแก้วนิมิตเนี่ยเดินผ่านไม่มีใครอยู่กับสามีสามีนั่งอยู่เนี่ยเดินผ่านลองทำดูอย่างกับซาลาเปาเพราะว่ามันอยู่จากความเคยชิน10ปี20ปีแล้วใช่ไหมใช่แต่ตอนแต่งงานใหม่ๆอากาศก็ดีฝนก็ตกมามึงแกไปนอนข้างในไปกูร้อนว่ากูจะนอนข้างนอกดูดูพูดนั่นบทบาทนี่ดีนี่วิธีส่วนหนึ่งของกุลสตรีที่ดีหญิงซอลีฮะเนี่ยบทบาทของกุลสตรีที่ดีนบีเชยชมนะหนึ่งต้องตาวาอักบัดเห็นไหมแล้วถามว่าต้องอายุ16 17หรือไม่ใช่อายุหาสามีทำตากะลิปป๊อกกะลิปป๊อกเดี๋ยวบางทีก็บอกมึงเป็นอะไรไปหาหมอไหมทำตาหวานปากหวานกับสามีแล้วเชื่อเถอะนี่ดีไม่ไปไหนดาวจะกัดเราทำตาบทบาทนะบทบาททำตาหวานปากหวานกับสามีและนบีบอกว่าข้อที่สองหญิงใดก็ตามและยิ่งสามีเราไม่รับผิดชอบไม่ดูแลเราเธอสอบัตอดทนเธอจะได้เข้าสวรรค์โชคดีนะนี่ยีนะนั้นเราสนใจสามีเราอัลลอฮ์ดูสุบฮ์ก็ไม่ตื่นนะตื่นมามันก็จะกินนั่นจะเอานี่มันไม่ช่วยเราเลยเพราะอะไรหนังเมืองไทยเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รู้กี่เรื่องสร้างมาเนี่ยชอบแย่งผัวชาวบ้านสังเกตดูสิไหมทำไมล่ะหลอดูทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องมาหันยกโยนลองดูสิลองดูหกโมงเนี่ยไม่เครียดมันสอนเราอะหนังเนี่ยว่ามันงั้นนบีจะบอกว่าอุตุสอนอลิบาตาเลยสอนเขาเรียกว่าอะไรรู้ความรู้สึกความรู้สึกที่เราป้อนกับลูกเราเห็นไหมละอีละฮะอิลลัลลอฮ์บาดนี้ดีเห็นไหมเวลาเลี้ยงลูกสมัยก่อนเนี่ยพอร้องนี่เป็นไงมะเราอุ้มตลอดโยกตลอดจะให้เงียบแต่ตอนนี้ลูกเราหลานเราร้องทำไงเปิดกระต๊อกให้ดูแล้วพอภาพหายเป็นไงภาพหายมันไม่ร้องหรอกมันนี่มันทิ่มเองเลยเพราะมันเห็นมะมันทำตอนนี้ลูกเรานี่ข้างบ้านนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยมันทำอะไรไม่รู้แม่มันผมอยู่รีดนมแพะแล้วก็ดูได้ไปร่วมเป็นชั่วโมงเห็นไหมในส่วนไหนและการแต่งกายนี่มุสลิมไหมก็อยากจะฝากไว้ให้มันมาถึงตรงนี้ละหมาดใส่แต่ละกองก็เหมือนกันให้ถึงตรงนี้นะไม่ใช่ใส่มาแล้วอยู่ลูกกระเดือกนะไม่ซ่อนนะใส่แต่ละกองนะแต่ละครั้งเนี่ยลองดูสิอยู่ใต้ค้างนี่คือเอาร้อที่จะต้องปกปิดและนบีซอฮาบะห์ถามว่าผู้หญิงต้องปิดแค่ไหนนบีก็บอกว่านี่นั้นตกลงแล้วผู้หญิงเนี่ยปิดเอาแค่ไหนดีก็ไม่ได้แปลว่าปิดหมดได้บุญเยอะกับปิดคางหน้าก็แล้วกันแต่ที่ปิดหมดมีไหมมีก็เพราะอาหรับมันอยู่ทะเลทรายเ
ขาอยู่ทะเลทรายแล้วเราก็ไปซาอุดีกันบ่อยก็เลยปิดตามซาอุดีแล้วพอปิดแล้วอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์จะเห็น ผมก็พูดอย่างนั้นนะและโดยเหตุนี้เรามองภาพตรงว่าเวลาเราอิหร่ามใช่ไหมอิหม่ามอาจารย์ทั้งหลายทำไมส่วนใหญ่คนชุมนุมเยอะๆเพราะเผื่อพลาดหลงมาจะได้รู้ว่าคนไหนเหมือนกับเราไปซื้อของน่ะถ้ามันจะเปลี่ยนแล้วเราปิดหมดแล้วเราบอกมาซื้อของเมื่อกี้แล้วก็มันจะจำเราได้ไหมหน้าตาให้เยอะนุ่งเกณฑ์เตะบอลแม่มเลยดีไหมไม่ได้ห้ามศาสนาไม่ได้ห้ามนะหยอกเย้าทำตาหวานปากหวานกับสามีบางทีนี่บทบาทนี่ครบบ้างทุกวันเนี่ยวันนี้สมมติจะออกมานี่หรือเดี๋ยวจะมีนัดประชุมที่ไหนแต่ละวันดูแลสามีแล้วพอสามีไปก่อนก็ไปยืนปากประตูจูบบ้างเอาสามีมามือสามีมาจูบใช่ไหมจูบอัสสลามุอะลัยกุมบายบายดีไหมนี่ยีต้องทำนะหน้าที่นะแล้วเป็นไปได้บทบาทจะไปรอเรืออะไรไปได้ก็ไปได้กาก็มาเองสิไปรอเรืออะไรโตกันแล้วไม่ใช่นี่ไงความละเอียดอ่อนบายบายสามีทำแบบฝรั่งเขาทำไงพวกยุโรปไหมบายบายโอ้โหจะเข้าโรงหนึ่งบัดแดะว่ากัดแดะไม่ใช่และกุลสตรีที่ดีดูมีค่ากับสิ่งที่สามีหยิบยื่นให้ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าหาเช้ากินบ่ายอย่างอาจารย์เสรีได้สิเห็นไหมเงินเดือนไรเวลาสามีให้ทุกครั้งอยากจะฝากนิจีนะครับนะมึงยินเหนื่อยกับครอบครัวเหนื่อยกับมาเรียมมาดามผมชื่อมาเรียมเหนื่อยกับฉันขอรอบเพิ่มพูนนี่พอให้หายไป500บางยี่500ไปไหนก็เพิ่งเติมน้ำมันเมื่อกี้ไปเติมน้ำมันพูดทวนอยู่นั่นแหละนั่นอยากจะฝากนี่ยีบางยีไปใช้จ่ายอะไรมั่งสิฉันก็ไม่ได้ไปไหนอ๋อโลน้ำตาจะไหลพูดนะนี่ยีนะพูดฮะหวานอมขมกลืนจริงๆนะทุกครั้งที่ให้ตังทุกครั้งที่หยิบยื่นให้มาซื้อผ้าให้ไปงานอะไรมาเอามือสามีมาจูบมีบารักัตนะสุนัตให้จูบมือกับคนเอาหน่อยแล้วก็ก่อนจะเอาเนี่ยก็ไปพูดกับสามีก่อนนะไปพูดกับสามีก่อนวันเนี้ยอาจารย์นัดบางทีอะค่าทำข้าวยังไม่พอเลยมันไม่มีอารมณ์ต้องบิ้วนานแค่อาจารย์อันเป็นอันว่าผมพูดภาพรวมกันแล้วกันแต่ที่เหลือก็สูตรใครสูตรลูกเราตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเวลาเราเจอเขาเขาไม่ต้องเป็นอาจารย์หรอกให้เรากุจุบมือเขาได้บุญเห็นไหมท่านจุฬามาใครๆก็อยากจะกุจุบมือได้บุญฝากไว้นะพ่อแม่เราใช่ไหมให้ลูกสาวมาคนหนึ่งอยู่กับเราเวลาเจอเขาก็ให้เกียรติเหมือนกับพ่อแม่ตอนนี้กูทำไม่ลงไม่เห็นเป็นอะไรเลยไอ้แม่ดูสิพอพูดอย่างเงี้ยถามว่าทำไม่ลงแค่ภาพเห็นง่ายๆเวลานี้เซลฟี่ถ่ายรูปเห็นไหมพอถ่ายรูปนาทีนี้เรื่องของศาสนาด้วยไอ้ชูนิ้วเนี่ยนี่ชูนิ้วเดียวนะผมไม่ได้ชู3นะ นั่นมันก็ยังบอกเลยแล้วก็ยังทำเลยอ่ะนั้นทำเถอะแล้วก็ครอบครัวไม่มีนะแล้วก็จะไปไหนเนี่ยวันนี้มาประชุมเนี่ยบอกสามีด้วยนะยีที่เทอะไรนะสำนักของมึงจะไปอะไรอยู่บ้านนี่ถ้าสามีบอกว่าอยู่บ้านนี่ยีต้องอยู่บ้านนะแต่สามีถ้าคนมีสามีแล้วค่ะจะบอกใครนี่บอกกรรมการจังหวัดบอกกรรมการจังหวัดบอกอิหม่ามสุราใครสุรามันตีนะบทบาทอิหม่ามด้วยอัจญาพูดดีมากคำถามผมฝากอิหม่ามทุกมัสยิดเราจะดูซะกาตใช่ไหมเราจะดูเงินช่วยเหลือควรจะดูบ้างว่ามัสยิดเรามีแม่ไม้กี่คนแล้วก็เป็นไงก็ทำงานเห็นไหมว่าตอนนี้มีใครมาทาบทามไหมอิหม่ามมิซานะผมฝากด้วยนะอิหม่ามรอมฎอนนะอย่าจันหาสามีให้คนสิมันไม่ใช่สมัยนบีนะฉันคนสิอัลลอฮุอักบัรเห็นไหมเธอเนี่ยกล้าพูดกระทั่งหัวกะทิเลยพูดกับท่านนบีบอกหาสามีให้ฉันคนถ้าบ้านเรานะเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ย
ดูมันสิมันหล่ออยากจะมีผัวดูแล้วคนเราพอพูดอย่างนี้มันต่ออย่างนั้นสังเกตดูไหมคนไทยถูกแกขอใครยังถ้าไม่ขอมาขอลูกเรานี่ให้พูดนะศาสนาให้พูดนี่ไม่พูดนะอมอะไรวะไม่รู้พอมันไปคว้าคนฝั่งคนนู้นมาเห็นไหมอ๋อหล่ออกเนี่ยไม่ใช่เพราะสัมมนาเรื่องกลุ่มสตรีอย่างเดียวถามว่าลูกมีกี่คนพอรู้จักกันหนีไหมตอนนี้เรียนอะไรคนโตพูดที่ไหนไว้ไม่พูดท่าเยอะไม่ได้เสียหายอะไรนี่พูดอ๋อหล่อเอาใกล้ตัวผมก็มาดูปุ๊บอ้าวจานสวยล่ะสวยก็มาสิคนพี่ยังมีนี่ว่าไปบอกพี่ชายวันเนี่ยเขาจะมาขอพี่ชายบอกกับผมว่ามันยังอยู่ม.5 อยู่เลยผมก็บอกจะเอาม.5 แล้วเอาคนก็จบปริญญาตรีแล้วเห็นไหมเขาไม่ได้ห้ามนี่นั่นฝากไว้ด้วยนี่คนดีๆแล้วก็เหมือนกับผมสอนบอกย่อไม่เรียนแล้วจะมีเมียดีไหมนี่ย่อก็วางคนการจะไปสูดานจะไปไคโรอัลลอฮ์สงสารลูกมันมั่งท้ามั่งนบีบอกว่าไงเหมาะสมที่อัลลอฮ์นบีพูดไปได้ไงว่า16ขวบยังไม่ได้ทำงานเลยก็ไม่ดูระหว่างเวลานี้น่ะคนลูกเราน่ะโฮอร์โมนมันไม่เหมือนพวกเราสมัยเราน่ะ14ขวบยังโดดน้ำยังในคลองอยู่ในแก้ผ้าน่ะเด็กเดี๋ยวนี้อนุบาลเห็นไหม3น่ะออกจากห้องน้ำไม่มีผ้ากันหนูน่ะเดี๋ยวเกณฑ์คนเห็นมามีคนเห็นอะไรนะปีปี อนุบาลมันเปลี่ยนไปแล้วปลาสะคอกเขาเรียกไอตัวที่เป็นแม่เห็นปลาสะคอกที่มันพาลูกตัวแดงๆอ่ะสมัยเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยพอตกตัวแรกต้องเป็นตัวเมียตัวเลยมันเหลือตัวเดียวนี้แล้วเอาจริงๆไปดูสิถามเชฟเอฟสิมันไม่ใหญ่ตัวอย่างนี้แล้วของอะไรเนี่ยมีทุกวันเกือบทุกเที่ยวเพราะฮอร์โมนมันฉีดอยู่ตลอดฉะนั้นฝากด้วยแม่บ้านสังเกตดูลูกสาวดูลูกเราบ้างบางทีย่อบาทนี่ยีก็คุยบอกให้ย่อรู้บ้างให้บางยีรู้บ้างไม่จะอะไรก็ต้องบางยีเราเสนอไปบ้างบทบาทในบ้านน่ะดีไหมบางยีลูกเต้าก็โตหมดแล้วนะบางยีไม่เคยนำละหมาดในบ้านเลยนี่บทบาทแนะนำกันบอกกันกับคนที่อยู่ในบ้านพอออกนอกบ้านสิทธิต้องบอกอนุญาตขอสามีนะนี่ยีฝากไว้ทุกเรื่องแค่นั้นน่ะแต่งกายให้มิชิตมีประชุมทุกครั้งแต่งกายให้มิชิตแล้วบอกบางยีสามีนี่ยีนึกมั่งไหมว่าแล้วทีสามีไปไหนไม่เห็นบอกฉันเลยนึกอยู่แล้วนี่แม่แต่ไม่ถามใช่ไหมอ๋อจะถามวันนี้แล้วนะกินบุญไปมาคนตายเราก็อยู่คนเดียวกับบางยีแกงขั้วส่วนเปล่านั่งเช็ดน้ำตาอยู่คนเดียวสามีเราดูนะนี่ยีถ้าหากว่าเราไปไหนมาไปเซเว่นไม่ได้บอกเซเว่นมาฉันไปกินบุญโอ้โหไม่เป็นไรเดาดูลักษณะถ้าอย่างนี้ไปไหนไม่ต้องบอกหรอกถ้าเขากลับมาก่อนมึงไปไหนมามันล่อมึงเลยเห็นไหมมึงไปไหนมาก็เราต้องทนไงเพราะสวรรค์จะได้เป็นของเราเป็นลูกไล่เขาไปอย่าไปใหญ่กับเขาแต่เวลาบทใหญ่เราใหญ่นะสังเกตดูไหมนี่ยีนะจ้าจ้าสังเกตไหมอัลลอฮ์ให้นะบทบาทสตรีนี่ไม่ธรรมดานะให้คุยเพอกักกักพอเบอร์ขึ้นตอนนั้นแหละจ้าจ้าเดี๋ยวก็ดูแลกันอะไรนิดอร่อยตกลงเข้าใจนะขออนุญาตเนี่ยแล้วขออนุญาตเนี่ยถ้าเป็นเรื่องต้องขออนุญาตที่เขามีอบรมศาสนาได้แต่ถ้าเขาสอนอยู่แล้วแล้วเขาดูแลเราอยู่แล้วบอกอยู่แล้วแปลรายวันรายเดือนในบ้านแล้วเราจะมาฟังอาจารย์อนัสนี่ไม่ต้องไปนะอื่นฟะไม่ซะแต่ถ้าไปเรียนฟะดูเกนเคยได้ยินไหมฟะดูเกนนี่แหละเพิ่งได้ยินครั้งนี้ใช่ไหมไปเรียนฟะดูเกนเช่นอะไรไปเต้นอาราบิกแน่ใหญ่เลยนั่นน่ะไปเรียนอะไรยูโดอันแน่จะมาล็อกคอเราสิไปเรียนยูโดไปเรียนคาราเต้อย่างนี้นะสามีไม่อนุญาตห้ามไปบทบาทเพราะนั้นเรื่องจะบอกเลยว่าบอกกับท่านหญิงอาสาไทยก็คือมันเรื่องเยอะเหลือเกินมันดูแลนั้นผมจึงบอกกับเด็กนักเรียนว่าเธอเป็นวัยรุ่นตอนนี้นะเธอมีเพื่อนเที่ยวแต่ถ้าเธอนี่กล้าแล้วฝากไว้ด้วยแล้วฝากเราคงจะไม่ได้ไปเพราะเราจะต้องดูแลกับข้าวให้สามีเนี่ยมีลูกสะใภ้อย่างนี้นะอย่างละ30ทุ่มไปเลยคุ้มก็เป็นเพื่อนเธอแต่ตอนนี้เราต้องเบาหน่อยเพราะว่าเราต้องดูแลสามีต้องดูแลลูกแล้วฝาก
นิก้าเราก็ถือกงนกไปได้ไปไหนไปด้วยกันประกาศไปด้วยกันแล้วก็ซิ่งก็เหมือนกันรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมเราต้องบอกลูกเรานะบทบาทนี้ยีเนี่ยตัวสำคัญเลยเพราะว่าพ่อกับลูกนะพูดกันไม่กี่คำเราสังเกตไหมไปไปดุกุตกส่วนใหญ่ก็ไปหามะมันจักมะนั่นบทบาทสุดยอดแม่บ้านสตรีนะพอออกนอกบ้านแล้วแต่งกายเรียบร้อยเจอกันก็ทำไงให้สลามจนกรรมการจังหวัดอัสสลามุอะลัยกุมให้ได้ไหมได้พอให้แล้วต้องจับมือไหมยังไม่ต้องอัสสลามุอะลัยกุมแต่เวลานี้อัสสลามุอะลัยกุมมันก็แพร่สะพัดสลามอาจารย์อัสสลามุอะลัยกุมข้าอาจารย์มือจับที่คิ้วใช่ไหมมีค่ามากอาจารย์ก็ว่าอะไรกุมสลามครับเรียบร้อยตามกันจริงๆข้าก็ครับไม่ตามนะเนี่ยที่ผมมาทางนี้ปุ๊บท่านพี่น้องอยู่ตรงนี้ผมมาแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมเจอกันที่เซเว่นเวลาเราให้สลามปุ๊บลูกก็ถามว่ามะรู้จักเขาหรือก็เขาเป็นมุสลิมไงเนี่ยเราก็อัสสลามุอะลัยกุมเห็นใส่หมวกอัสสลามุอะลัยกุมดีไหมให้ไปใช้ให้แพร่สะพัดให้สลามแต่ถ้าเพศตรงกันข้ามที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องให้สลามอย่าได้สัมผัสมือแต่สัมผัสมือก็อนุญาตให้ด้วยกับมีของกั้นเช่นสมัยก่อนโต๊ะครูเห็นไหมแล้วก็บางคนก็พอเขาไม่ให้กั้นไม่ให้จับเนี่ยก็พอแล้วบางคนมาที่โรงเรียนขอโทษนะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์ศาสนาก็ห้ามเพียวๆนะอย่าไปจับเดี๋ยวนี้เราเรียนดีขึ้นเรารู้ดีขึ้นแล้วเวลาสลามนั้นทำไงเวลาจับมือทำไงว่าไงเวลาจับมือที่เป็นญาติเราเนี่ยเราไปเจอพี่ป้าน้าอาจารย์จุ๊บด้วยจุ๊บกูจุ๊บแปลว่าจูบด้วยกูจุ๊บนี่เหมือนกันเนี่ยนี่ยีกันอัสสลามุอะลัยกุมมึงยีอัลลอฮ์จุ๊บมือมึงยีมึนกับกูละนั่นบอกมึงยีก่อนนะวันเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าให้กูจุ๊บมือมึงยีต่อแต่เนี่ยอินชาอัลลอฮ์ฉันมีโอกาสฉันกูจุ๊บมือมึงยีละให้เขารู้ตัวก่อนเพราะอยู่ๆไปกูจุ๊บเลยเดี๋ยวเขาจะมึงจะเอาอะไรกับกูเนี่ยทำใจไม่ถูกพอสลามให้ว่าไงพอสลามนี่ยีมาสลามกันว่าไงเวลาจับมือกันเนี่ยไม่ต้องแล้วมุฮัมมัดก็ได้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนเห็นไม่สลามใช่ครับขออนุญาตครับแล้วก็ค้ากับเขาเนี่ยบาปไหมคะไม่บาปหรอกแต่ก็น่ารักดีนะโอ้โหน่ารักนะคำถามดีมากไม่บาปนะแต่ว่าฝากไว้เวลาสลามจับมือกันอย่าไปบางที่เห็นไหมเพราะมันได้ยินน่ะบิสมิลลาห์มันอายเขาขออนุญาตค่ะไม่ได้บิสมิลลาห์แต่เวลาสลามอัลลอฮุมะซุนเนี่ยได้มั้ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเขาบอกว่าไม่ต้องอ่านเช็คแทนเลยมันคนละอย่างสลามนี่แต่ย่านะเป็นการเรียกกันดีแมนไปงั้นน่ะสมัยก่อนจําได้มั้ยกี่เราโต๊ะเราไปละเขตอําเภอน่ะทางอําเภอราชการจะบอกเลยคนมุสลิมเนี่ยสวัสดีไม่สวยเลยกินไปทั้งหลายเนี่ยกลัวไงแล้วก็ถามว่าไม่ถูกกันก็สวัสดีได้บ๊ายบายแต่ท่านสลามนี่ไม่แน่จริงเนี่ยเป็นโจทย์กันผมกับอิหม่ามมิซาไม่ถูกกันเนี่ยสลามมาเรื่อยๆพอถึงโอ้ยสังเกตดูไหมไม่สลามนะยุดเฉยแล้วสลามก็เหมือนกันพอไปแล้วเนี่ยเวลากินบุญเนี่ยฝากบางทีเราด้วยเห็นไหมบางทีคนเขานั่งกันเต็มเลยเราไปทีหลังเราก็ต้องสลามเรื่อยไปสลามไปสลามมาไม่ได้ดูเห็นไหมขันน้ำเขาตั้งไว้แป๊บเดียวตีนเข้าไปในที่หลังนี่อัสสลามุอะลัยกุมพอสลามกุมแล้วพอแล้วไม่ต้องส่งเรดาร์บางคนอัสสลามุอะลัยกุมกลัวจะไม่ถึงไม่ต้องอัสสลามุอะลัยกุมได้แล้วนะพอสลามแล้วว่าอะไรบิสมิลลาห์ไม่เอานะบางคนไม่ใช่บิสมิลลาห์ไม่รู้มันว่าอะไรเพราะมันไม่ได้ริงนะเพราะไม่ได้เรียนปุ๊บไปได้คนมาฝั่งกันนู้นแล้วก็ไม่ได้สอนเวลาวันอีดก็พาไปเยี่ยมญาติแล้วตัวเองเดินข้างหน้าผู้ชายน่ะเดินข้างหน้าสามีแต่เมียน่ะไม่ได้ดูร้องว่าสลามยังไงพอญาติพี่น้องสลามปุ๊บเป็นไงนี่ยีมันฮุบหมดเลยพอเขายึดทีหลังพอพี่น้องมันก็บอกว่าทีหลังมึงพาเมียมาน่ะมึงดูสอนมันมั่งเห็นไหมเราเคืองไหมก็เราไม่ดูไม่บอกนะแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวยีต้องอ่านละผมไม่เอาแว่นมาเขาก็ไม่ได้ว่าเราไอ้เขาก็ว่าเราเมื่อเวลาสลามแล้วทำไมต้องดมด้วยสลามแล้วทำไมต้องแตะด้วยก็คนเรียบร้อยใครจะมาเรียบร้อยเท่าคนไทยไม่มีหรอกไปดูสิรู้ได้ไงคนไทยเรียบร้อยการฟ้อนรำไงสังเกตดูมาเลเซียมีไหมไอ้รับไอ้ดำมีไหมมีรีร็อกมีตะกะทืบเห็นไหมล่ะเวลาเต้นงานประเพณีออก
ดุดักดุดักนั่นแหละมันบ่งบอกคนนิสัยประเทศนั้นบ้านเราเห็นไหมฟ้อนรำอ๋อหลงงอนดูลูกชายบ้านเราบางคนเห็นไหมรำเก่งงอนเป็นตุ๊ดไงต้องดูสอดส่องในบ้านนอกบ้านให้สลามนั้นพอสลามแล้วอนุญาตให้ดมก็เวลาเราไปตะวักไปตุลอเห็นไหมพอบอกว่าไม่ให้ดมไม่ให้แตะอกถ้าจับคนพวกนี้นะผมแนะนำทีหลังพอจับเสร็จก็เช็ดตูดไม่มึงเช็ดตูดหรอก็กูพอเช็ดข้างบนมึงก็ว่ากูกูจะเช็ดข้างล่างมึงขอโทษนะมันอาจจะได้แล้วนะออกนอกบ้านแต่งกายเรียบร้อยเจอทักทายได้ด้วยกับอัสสลามแล้วอัสสลามเวลานี้ยีๆเนี่ยพวกอาจารย์อัสสลามอัลโหลมันเป็นเด็กมันจะดีดหูสลามนะแล้วก็ถ้าเจอผู้หญิงก็อย่างว่าแหละอัสสลามุอะลัยกุมแค่นั้นนะพอแล้วนี่ใช่ดูตัวอย่างสงครามฮูไดบียะห์น่ะเพราะนบีทำอุมเราะห์แต่อาหรับห้ามทำเพราะว่าอะไรไม่มีที่จะอนุญาตให้ทำนบีแต่งอิหร่ามมาแล้วนบีก็บอกให้ซอฮาบะห์ตะฮัลลุลเหมือนเปลี่ยนมั้ยซอฮาบะห์ไม่เปลี่ยนเพราะว่าหลายปีมาแล้วอยากจะมาทำอุมเราะห์เมื่อทำไม่ได้ปุ๊บเป็นไงนบีก็เข้าปรึกษาภรรยาไมมูนะห์เตซีมั้ยนบีบอกท่านหญิงไมมูนะห์ว่าเนี่ยมาแล้วครั้งไมมูนาบอกว่าไงดูก็ท่านนั่นแหละเป็นคนแรกที่เปื้องชุดซะเดี๋ยวคนอื่นก็ปฏิบัติตามพอนบีเปื้องโลกอยากจะฝากผู้ชายว่าเวลาแม่บ้านเสนออะไรพูดอะไรนะฟังบ้างมึงไม่ต้องมาเสือกมึงเป็นผู้หญิงยังมารู้ดีกับกูได้ไงเนี่ยคำเนี่ยเราจะได้ยินเรื่อยใช่ไหมเราฟังแม่บ้านมันก็ได้เพราะเดี๋ยวแต่ไม่ถึงชั่วโมงหรอกมึงจะไปไหนก็ไปโอ้ยแต่แม่บ้านน่ะคิดไหมเขาอยู่กับลูกทั้งวันมีเรื่องเล่าเคยฟังยังฟังแล้วก็เฉยไว้คนว่ามึงนี่ขยันนะกูจะไม่ขยันได้ไงลูกเอ้ยเมียเอ้ยต้องหานะฟะก็ต้องหาริสกีอัลลอฮ์เฮ้ยเมียมึงก็น่าจะช่วยมันช่วยเฉยอะไรมันอยู่บ้านเฉยๆดูมันพูดเร็วไปหน่อยแล้วมันไม่คิดหรอกเสื้อที่ใส่วันเนี้ยใครซักเสื้อตัวเนี้ยใครรีดเห็นไหมแล้วกลับไปหิวข้าวได้กินที่ใครแต่วันนี้ยังไม่ได้กินนะไปกินที่ใครดูสิเห็นไหมเวลามีอารมณ์มาไม่ต้องทำซีนาใครเพราะเธอใช่ไหมก็เพราะเธอไงเนี่ยผัวแบบเนี่ยน่าจะตบปากสักทีหนึ่งพูดดีไหมทีนี้ละดีใช่แต่พอจะให้บางทีมีสองคนเนี่ยดีไหมเห็นไหมนี่ขนาด50 60นะกายซาดูสิผมเนี่ยจนกระทั่งลงข้างล่างเวลาพูดนะอาจารย์ฉันน่ะ FC อาจารย์ฟังมาตลอดแต่เรื่องเนี้ยขอร้องอย่าพูดบอกเลยชัดเจนขอร้องอย่าพูดอะไรขนาดนั้นแรงนะเนี่ยนี่ไงเห็นไหมนั่นก็ฝากไว้ด้วยบทบาทสตรีดีไหมให้สามีมีอีกดีไหมกาจะหลงกลนะจะสวัสดีไม่มีจำแม่นเลยก็ไม่เป็นไรของใครของมันแต่ฝากไว้ว่าบทบาทสตรีมีสิทธิ์ทำและเสนอแนะในบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องนะในครอบครัวของเราในกับตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างแล้วก็ฝากไว้สักนิดนึงนะครับว่าแม่บ้านที่ดีอย่าพยายามนำเรื่องในบ้านออกนอกบ้านอย่าเอาเรื่องนอกบ้านเข้าในบ้านอัลฮัมดุลิลลาห์ได้เมียแบบนี้นะอัลลอฮ์สุดยอดบางทีมาช้าไปนี่ฉันเพิ่งชะมันลงจากบ้านดูสิมาเหนื่อยแทบตายมันว่าเพิ่งชะมีเรื่องกับคนข้างบ้านอีกแล้วไหวเลยล่ะไหวแก้เลยเราน่ะไม่รู้เรื่องจนกระทั่งคนเนี่ยไปรู้จากคนอื่นว่าอ๋อภรรยาเรานี่ไม่สบายไปหาหมออะไรก็ไม่เคยบอกเราอ๋ออย่างนี้นี่อนุรักษ์ไว้เถอะถ้าใครมีอยู่นะอนุรักษ์ไว้เถอะหาใหม่ไม่เจอแล้วแล้วก็ฝากนี่ยีไว้ด้วยนะฝากนี่ยีไว้ด้วยรักบางยีรักบางยีเห็นไหมนี่ยีรู้ไหมว่าเวลาบางยีไม่สบายเนี่ยนี่ยีกูรีกูจอนะสังเกตดูไหมเพราะเสาหลักจะเสียไปแต่พอนี่ยีไม่สบายเนี่ยไอเท่านั้นแหละบางยียิ้มเล็กยิ้มน้อยนะระวังด้วยนะนั่นก็ฝากแล้วยิ่งนอนด้วยนะมึงเขาเนี่ยเซ็ตแน่ละนั่นฝากไว้ด้วยไม่ได้แปลว่าให้มาแย่งกันทะเลาะกันนะแต่ว่าฝากไว้ความรักที่เรามีต่อกันเนี่ยนะยังไงกี่ปีอย่าเป็นอะไรเราก็ดูแลกันก็น่ารักไหม
ไม่เจือจางเลยน่ารักก็ฝากไว้แล้วก็ฝากไว้สักนิดหนึ่งเรื่องคำพูดบางทีเราก็อารมณ์ดีเราก็พูดกันเวลามันฉุนมาเนี่ยก็สบายสบายเห็นไหมอาดับบอกสบายสบายแล้วเนี่ยสบายหมายความว่าไงสบายก็คือสามารถโต้ตอบสามารถทำได้ไม่ทำเขาเรียกสบายนี่แม่บ้านผู้ไรตกนี่กูสบายนะทำไมสบายแล้วมึงโดนเยอะกว่านี้อีกตกลงมันยังไงเนี่ยสบายเนี่ยสบายคือจะทำจะขยำจะทำไม่ทำเขาเรียกสบายนี่ตกไปทีนึงแล้วมันบอกว่าเราสบายนะมันดูก็ความบอกไว้ความรักที่น่าจะลงแล้วนะจะจากกันแล้วนะทุกคนมีความรักแต่เหนือกับความรักคืออะไรครับความเข้าใจค่ะโอ้โหสุดยอดเหนือจากความรักคือความเข้าใจเพราะสามีเราแต่ละคนไม่เหมือนกันผมอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวที่เรียนสูงๆเนี่ยผมบอกว่าผมห่วงไอ้คนธรรมดาก็ต้องไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะคนทำงานสูงนี่งานเยอะไหมเยอะนี่ไปดูสิคนเป็นเมียกรรมการจังหวัดน่ะนี่ยีเห็นไหมเป็นเมียอิหม่ามเห็นไหมเดือนบวชเห็นไหมรอกินแกงอะไรอร่อยด้วยกันเปล่าไปสุราเฉยไปแก้บวชบ้านนู้นเขาทำบุญเป็นอิหม่ามไม่ไปได้ไงนี่ไงถ้าเราเข้าใจว่าบางทีเราเป็นอิหม่ามบางทีเราเป็นอาจารย์ในวันนี้ผมงานไร่กว่างานมากกว่า4งานเขาเรียก4งานก็1ไร่ใช่ไหมรับมุกไม่ทันใช่ไหมอ๋อเหรอไร่กว่าตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่เช้าถามอามัดนี่ลูกชายถามอามัดยังไม่ได้บ๊ายบายกับมาดามเลยยังไม่ได้จุ๊บเลยออกตั้งแต่เช้านะเดี๋ยวไปนี่ไปนี่วันนี้ยัน2ยามน่ะดูนี่เห็นไหมถ้าไม่เข้าใจล่ะได้สิไปแปลอยู่นั่นน่ะเนี่ยเข้าใจไงฝากไว้สามีเราอาจจะไม่สบายภรรยาเราอาจไม่สบายเราก็รักกันด้วยความอยู่กันไปอย่างนั้นแหละนะดีไหมดีดูท่านหญิงอาท่านนบีกับคอดียะท่านคอดียะนี่หญิงคอดียะอายุเท่าไหร่แต่งงานกับท่านนบี45นบีเท่าไหร่โอ้โห25เนี่ยนบีในครอบครัวมุสลิมะมีบทบาทไหมในครอบครัวเราก็ดูสิลูกเรานี่มันอายุ25แล้วยังก็ไม่เอาใครแต่ว่าไม่ข้างบ้านนะมันมีอายุ40มาจะขอให้เอาไหมให้มาขอลูกมันจะว่าไงอ๋อเอาไว้ให้ยอดเถอะแต่นบีเป็นไงโอเค45นะนบีหล่อเฟี้ยวเลยนะ25แต่งเห็นไหมเนี่ยเราเคยพูดกับลูกบ้างไหมแบบนี้ไม่ได้ก็เอาอย่างนั้นจะไม่ต้องผมบอกได้เลยนะนี่ยีนะเวลานี้จะหาลูกเขยนะหนึ่งไม่เคี้ยวใบสองไม่อมเม็ดพอแล้ว เหลือเฟือนะฮัมดุลิลลาอย่างอื่นเหมือนกันลูกสบายเหมือนกันไม่สวยมันค้ำไปหน่อยไม่เป็นไรโรงพยาบาลยันทีมี ไปฟอกเอาสิไปรักษาผิวเนี่ยทำความงามสวมเสยอะไรเนี่ยไปนี่นะมันไม่ยากหรอกแต่ว่าอัคลากสำคัญอุปนิสัยใจคอดูอยู่ด้วยการความรักของท่านหญิงคอดียะกับท่านนบีเห็นไหมนบีรักคอดียะมากและอายุมากกว่าด้วยให้ลูกด้วยอีกไหมต้องกี่คน7คนใช่ไหมแล้วก็พอท่านหญิงคอดียะจากไปนี่ความดีไงมันคิดถึงนั่งกินข้าวกับท่านหญิงไอชะภรรยาสาวนบีบอกว่าเนี่ยถ้าคอดียะอยู่นะก็อย่างนั้นโอ้กำลังกินข้าวนะโรแมนติกขนาดไหนอายชะพูดอยู่นั่นแหละแกก็แก่แล้วตายก็ตายแล้วเห็นไหมโอ้โหดูสินี่ถ้าเป็นเราทำไงนบีบอกว่าอายชะเพราะคอดียะใช่ไหมที่เธอปกป้องฉันอิสลามมาถึงทุกวันนี้เพราะคอดียะใช่ไหมที่เธอเป็นหญิงคนแรกที่เข้าอิสลามโอ้โหนี่เห็นไหมนั่นก็ฝากไว้ด้วยว่าคำพูดเนี่ยนะแล้วก็ไอชานี่หึงมากหึงไอชานี่เวลาเวนใครเอาอาหารภรรยาด้วยกันนะเอามาให้ท่านนบีนะเป็นเขาเรียกอะไรนะถังเป็นรูปปั้นเขาเรียกอะไรไอ้ถ้วยโถดินปั้นอย่างนั้นเอามาให้ท่านนบีเนี่ยเป็นไงนบีจะไปทันออกมาไอชาออกมาอะไรอ่ะเอาขนมมาให้ตบโถหล่นแตก
นบีออกมานบีว่าไงนบีไม่ได้ว่าอะไรเลยนบีว่าไอชาจ๋าแล้วก็กอบขนมเก็บถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นเรานะไม่มีพูดอะไรเลยน่ารักนะฝากไว้ทั้งบทบาทสตรีบทบาทบางทีแหละครั้งหนึ่งท่านนบีของเราเนี่ยออกนอกบ้านไปก่อนกลางคืนไม่ได้บอกท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาก็รอแล้วไม่มาก็ปิดประตูพอกลางดึกปุ๊บเป็นไงท่านหญิงไอชาเปิดประตูมาเห็นท่านนบีนอนข้างนอกท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันขอมาอัพด้วยขอมาอัพฉันไม่ได้รอเปิดประตูให้นบีก็บอกฉันขอมาอัพด้วยฉันไปไหนไม่ได้บอกเธอเนี่ยพูดบ่อยๆนะนี่ดีดีไหมนี่ซุ่มซ่ามแล้วไม่มีใครเกินมึงหรอกโง่แล้วก็ยกให้มึงมาอัพมาอัพพูดเยอะๆเอาไปใช้บทบาทนะออกจากนอกบ้านก่อนจะออกนอกบ้านในบ้านเนี่ยบทบาทสตรีให้คนรู้ไปเลยว่าในปฐุมธานีโอ้มึงไปดูไอ้นินั่นเมียไอ้ขัวนั่นโอ้มันดีมันนั่นโอ้ยถ้ามึงไปดูเหอะในปฐุมมึงไปเหอะมึงหาไอ้ปากพูดเป็นด่าผัวเป็นดูโอ้มึงไปดูบ้านนั่นน่ะอัลเลาะห์ไม่เอานะฝากไว้ก็แล้วกันให้เกียรติกันซึ่งกันและกันแล้วก็ฝากไว้นิยีบางคนอาจจะได้สามีอายุน้อยกว่าบทบาทให้เกียรติสามีได้เรียกบางยีได้มั้ยได้นี่เรียกผัวแกดูสิใครมาแกนั่นเราก็ฝากไว้มะมึงย่อมึงอย่าเรียกดีไหมผมเนี่ยเวลาแขกมาบอกมาดามไปดูสิใครมาอ๋อเหรอทำเป็นฝรั่งเนี่ยนะมาดามก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรก็เหมือนกับเรามียังไม่ได้ไปฮัทนะเห็นไหมพอมีลูกนะให้ลูกเรียกย่อได้ไหมได้ไหมได้ได้นี่เรียกเปาะอยู่นั่นแหละเรียกปะอยู่นั่นเรียกป๋าอยู่นั่นแหละแล้วพอมันโตแล้วเนี่ยเพิ่งจะไปฮัทแล้วก็มันจะเรียกกลับใหม่ได้ไหมเสียอีกหลายร้อยกว่าจะเรียกย่อน่ะเรียกย่อฝากไว้นะของอะไรเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนพอพูดเรื่องนี้ก็นึกถึงได้นะวันเรามันติดมาลายูมาเยอะวันเรามันจะติดไอ้ง้อไอ้งูไอ้ง้อไอ้งูแล้วอะไรอีกไอ้ลังมีไหมแถวนี้ไอ้ลังมีไหมห่วงนักไอ้ดอนห่วงเห็นไหมเปลี่ยนบ้างบทบาทนิยีเนี่ยบทบาทนะให้ลูกเรียกพ่อว่าไงย่ออาหรับเขาเรียกไงอาจารย์บาบ้าเราก็เรียกบาบ้ามันก็ได้เราไม่ได้เรียนไคโรงไคโรเราก็เรียกบาบ้าแล้วก็แม่เขาเรียกไงมาม่าผมพอมีลูกแต่งงานก็นึกจะเรียกเหมือนกันเพราะไคโรมันเรียกบาบ้ามาม่าแต่ผมมันนึกว่าบ้านเรามันไม่ใช่มาม่าอย่างเดียวมันมียำยำมีไว้ต้องนึกเผื่อไปนู่นนึกเผื่อไปว่าสอนให้ลูกเรียกแล้วก็ฝากว่าไอ้ง้อไอ้ตู้ไอ้ไรเนี่ยเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนได้เพราะมันเป็นมารยูเราพี่น้องกันคนเป็นพี่เราเป็นแม่นะเราก็บอกว่านี่พี่ย่อเรามาก็เรียกลุงมาลุงมาแล้วสลามลุงก่อนน้องย่อมาก็เรียกอะไรเรียกอาแค่นั้นแหละที่ผมยกตัวอย่างอย่างนี้เพราะว่าผมเนี่ยพี่น้อง16คนพ่อเดียวแม่เดียวและไอ้ง้อไอ้เต้ไอ้งูเนี่ยมันแค่6คนเท่านั้นแหละแล้วที่เหลือจะเรียกอะไรไอ้ดออีกแล้วไอ้ดอห่วงไอ้ดอน่ะเลิกไปเลยผมไปที่หนึ่งมึงอย่าบังไอ้ดอให้ไอ้ดอนั่งเราก็หันไปดูอ้อรอผู้หญิงมีไอ้ดอด้วยแล้วก็นี่นะเอาละแค่นี้พอแล้วนะนั่นบนเดี๋ยวคราวหน้าไม่รู้จะพูดอะไรนะสิ่งที่ผมพูดแล้วนะครับฝากไว้ในเดือนรอบีอุลอาวันนะครับว่าศอลาวาตนบีเยอะๆอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดนิยีนะบทบาทสตรีสามารถไปสอนลูกได้บอกกับลูกว่าเดือนนบีเนี่ยอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครศอลาวาตนบีหะดีษนบีบอกใครศอลาวาตนบีวันละ10ครั้งอัลลอฮ์ศอลาวาตอัลลอฮ์โปรยเราะห์มัตกับ10 100ครั้งจาก10เป็น100ใครว่า100อัลลอฮ์โปรยเราะห์มัตเท่าไรพันครั้งใครว่าพันครั้งก่อนจบชีวิตนี้ไฟนรกไม่ได้สัมผัสตัวเขาเนี่ยง่ายๆช่องทางไปสวรรค์เรามาร่วมสัมมนากันนี่มาลาอิกะฮ์เป็นคนจดนะเราช่วยบริจาคมัสยิดโรงเรียนมาลาอิกะฮ์เป็นผู้จดแต่คนประเภทนี้สองคนที่อัลลอฮ์โปรยเราะห์มัตโดยตรงคือคนที่ศอลาวาตนบีดังนั้นกลับไปบ้านหรือนั่งทำไร่ทำอะไรสวนอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเวลาเราศอลาวาตนบีใช่มั้ยแล้วศอลาวาตนบีเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยฝากมุสลิมะเนี่ยมุสลิมะเลยนะเวลาข้างบนก็ทำมอลิดใช่มั้ยเดี๋ยวอิหม่ามรอมฎอนจะไปกินแพะเนี่ยเวลาข้างบนก็ยานบีซะลามเขายืนยังยืนนี่ยีเป็นมุสลิม
สตรีเนี่ยต้องแสดงบ้างว่าทำอะไรเฮ้ยข้างบนอิหม่ามเขายืนแล้วนี่ไม่ยืนนะจัดยำสลัดอย่างนั้นจัดขนมหวานและช่องอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยจัดยืนให้มันพึบเห็นไหมเหมือนกับประเทศไทยน่ะเขาบอกว่ายิบต้องยืนไม่ประเทศไทยน่ะเห็นไหมอีแม่นั่นไปตบเด็กเห็นไหมล่ะพอข่าววอเห็นไหมข่าววอน่ะเห็นไหมเขาก็ไม่ได้ว่าว่าจำเป็นต้องยืนเพราะเรารักเรารักสถาบันเราให้เกียรติใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันศาสดาเราเนี่ยเราไม่รักเลยฝากนี้ยีนะบทบาทสุดท้ายนะฝากไว้เลยว่าทีหลังไปกินบุญเฮ้ยยืนจานนัดมันว่าเอาไม่เป็นไรว่าชื่อผมไม่เป็นไรอย่าไปว่ายืนแล้วคนจะว่ามึงทำอะเลมไม่ได้อะเลมแต่ว่าเราให้เกียรติศาสดาเห็นไหมพระสลอนเราก็ยืนนั้นสลวัตแล้วก็อัลลอฮ์ก็โปรยรอมัดให้กับเขาคนที่สองอัลลอฮ์โปรยรอมัดให้กับเขาคนที่เมื่อโดนภัยบาลาเขากล่าวบ่อยๆอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูเห็นไหมเดี๋ยวกลับบ้านรถสตาร์ทไม่ติดอินนาลิลลาฮิวะใช่ไหมรถยางแตกอินนาลิลลาฮิวะญาติจะได้ดีน้ำท่วมอินนาลิลลาฮิวะนะทำกับข้าวเห็นไหมแก๊สจุดไม่ติดอินนาลิลลาฮิวะอินนาเดี๋ยวบางทีก็ว่ามึงเป็นอะไรอินนาบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวบางทีแหละจะอินนาลิลลาฮิวะพอแล้วนะครับสิ่งที่ผมพูดแล้วผิดพลาดก็ขอมาไปด้วยสิ่งที่พูดแล้วสร้างสรรค์ก็ขอให้นำไปคิดและก็นำไปปฏิบัติขอให้เราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะกลุ่มสตรีนะครับในงานวันนี้เป็นสตรีที่มีบทบาทตามแบบอย่างของอันอิสลามและขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับชีวิตที่เราได้มีอยู่วะบิลลาฮิตอฟฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์